ั่นจักรยานที่ต่างประเทศเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินกัวลานามูนะครับของประเทศอินโดนีเซียนั่นเองนะฮะก็สนามบินนี้นะครับอยู่ที่เมืองชื่อว่าเมดานะครับก็จะเป็น1เมืองที่เรียกได้ว่าใหญ่1ใน3เนาะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆนะครับกำลังผ่านตรงอิมมิเกรชันกันเข้ามานะแล้วก็เดี๋ยวไปรับจักรยานกันนะครับแล้วก็เตรียมเข้าโรงแรมแล้ววันแรกไม่มีอะไรนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้รับจักรยานกันหมดแล้วนะครับกำลังจะเตรียมเดินทางไปกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เข้าโรงแรมไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเตรียมเดินทางข้ามไปที่เกาะชื่อซามโมเซอร์นะครับก็จะมาร่วมทริปกับคอมสตูดิโอสนะครับที่อินโดนีเซียนั่นเองนะครับเป็นยังไงฝากติดตามชมด้วยครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเราเดินทางด้วยสายการบินแอร์เอเชียนะครับตรงมาจากดอนเมืองมาที่กัวลานามูครับซึ่งตอนนี้นะครับเราอยู่กันในเมืองที่ชื่อว่าเมดานทริปนี้นะครับเป็นทริปปั่นจักรยานที่จัดขึ้นโดย Com Studios นะครับ Com Studios คือแบรนด์เสื้อผ้าจักรยานของประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีจำหน่ายแล้วในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งทริปแบบนี้นะครับทาง Com Studios เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Global Tour เนาะที่ครั้งก่อนคือเรามีการจัดทริปนี้ในประเทศไทยมาแล้วด้วยเนาะซึ่งครั้งนี้นะครับเราก็จะไปจัดกันที่เกาะนึงนะครับชื่อว่าซามโมเซอร์นะครับเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากเมดานเนี่ยประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต้องข้ามเรือข้ามไปด้วยนะครับและนั่นก็คือการผจญภัยของวันนี้นั่นเองก็หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเรามาถึงที่สนามบินแล้วนะครับในส่วนของจักรยานเนี่ยทางแบรนด์คอมสตูดิโอนะครับมีรถอะไรมารับดูแลเรียบร้อยนะครับตอนนี้จักรยานเดินทางไปถึงเกาะเรียบร้อยก่อนเราแล้วนะครับส่วนตัวเรายังพักอยู่ที่นี่เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับทริปปั่นจักรยานที่อินโดนีเซียทริปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอกับนักปั่นชาวอินโดนีเซียและชาวต่างชาติอีกค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผมเห็นรายชื่อแล้วตกใจมากว่าโหมากันเยอะจริงๆนะครับไม่ฮี่แล้วตอนนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่เข้าร่วมทริปเนาะทางคอมสตูดิโอเนี่ยเขาจัดแพ็กเกจอันนี้ไว้ให้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์ไปด้วยกันเลยว้าวโอเคอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจที่มากับทริปของเรานะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอย่างอื่นไหมโอเคโอ้โหนี่เขาเรียกว่าอะไรนะกระเป๋าสะพายข้างอย่างเกร๋อย่างเกร๋เห็นปะครับเอาไว้ใส่ของในทริปนี้ได้เลยมาดูในส่วนของแพ็กเกจกันโอ้อันนี้เป็นเบอร์แท็กของผมนะครับ0048ครับ
อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นป้ายชื่อหรอเหมือนเป็นบัตรพนักงานอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็จะมีเป็นนัมเบอร์ของผมอยู่ในนี้เนาะ048อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของทริปนะครับว้าวก็จะบอกดีเทลว่าอะไรยังไงบ้าง นะครับจริงๆทริปเขาเริ่มวันนี้นะแต่ว่าเนื่องจากเรามาจากประเทศไทยเราเลยมากันก่อนวันนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมาไม่ทันเขานั่นเองนะโอเคทีนี้ต่อมาเรามาดูกันในส่วนของตัวเสื้อกันลมนะครับอันนี้ดีเทลของสินค้านะครับลิสโตรดูดีมากแถมผมได้เป็นสีดำนี่สวยงามสวยงามคือด้วยผ้าอะไรเขาด้วยนะครับข้างในคือแบบเฮ้ยอันนี้คือกันลมแบบจริงๆเลยดีมากโอเคก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมรีบไปทานอาหารเช้าก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ต้องรีบเตรียมเดินทางกันต่อแล้วครับแล้วเดี๋ยวยังไงถ่ายบรรยากาศให้ชมเนาะมาถึงท่าเรือแล้วครับฝนตกเมื่อกี้นั่งรถกันมา5ชั่วโมงเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูวิวนะโคตรเจ๋งเลยครับเดี๋ยวเราขึ้นเรือข้ามไปที่เกาะกันนะเดี๋ยวเรือลำนี้ใช้เวลาประมาณสัก45นาทีนะครับแล้วเราก็จะไปถึงจุดหมายกันแล้วนะครับก็คืนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วน่าจะพักผ่อนเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราปั่นกันตั้งแต่ประมาณก่อน6โมงนะครับน่าจะตี5ครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงไปถึงฝั่งนู้นนะถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตกันอีกทีนึงนะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวติดตามชมอีกคลิปนึงด้วยนะครับTravel for a year. I would take all of the pressure off of my shoulders. Got time, I make good meals. Go ride, I take two wheels. Come bring you that good feel. I don't have trouble keeping days full. I don't wanna sell 5 get 2. Always on time when the rent's due. I don't wanna grind just to get through. Tryna spend my like a bitch. Minutes are riches off clock when I'm coming on.โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับก็มาถึงที่เกาะซามโมเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมก็เพิ่งจะประกอบจักรยานของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ number 48พรุ่งนี้แพลนจะเป็นยังไงนะครับขอแอบกระซิบนิดนึงก็จะมีไต่เขาช่วงแรกนะครับแล้วก็ระยะทางรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก160กิโลเมตรไต่ประมาณสักเกือบ 2,000 ได้มั้งนะครับก็ตอนนี้ก็แค่ลุ้นว่าพรุ่งนี้จะเจอฝนจะเจออะไรไหมนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเดินทางกว่าจะมาถึงเนี่ยคือใช้เวลาไปประมาณ 7-8 ชั่วโมงได้เลยครับวันนี้ก็ใช้เวลาเยอะแล้วก็เหนื่อยเพลียมากๆนะครับยังไงเดี๋ยวผมไปพักผ่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมตื่นตี 5แล้วก็ล้อหมุน6โมงแล้วเดี๋ยวถ้าฝนไม่ตกนะจะถ่ายมาให้ชมครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ